Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News รัฐสภานัดพิจารณาร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ผ่านไปถึงมาตรา67คงเหลืออีก105มาตรานัดประชุมต่อ17มิถุนายน 9 โมงผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมรัฐสภาที่มีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติซึ่งกรรมาธิการหรือกมท.วิสามัญที่มีพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตสว.ฐานะรองประธานกมท.ทำหน้าที่ประธานกมท.พิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาพิจารณากว่า9ชั่วโมงสามารถผ่านการพิจารณาได้รวม53มาตราตั้งแต่มาตรา14ถึงมาตรา67โดยที่ประชุมได้ผ่านการพิจารณาไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากกมท.ที่สงวนความเห็นมีจำนวนไม่มากและส่วนใหญ่ไม่ติดใจเช่นเดียวกับผู้นำเสนอคำแปรยัตติที่ขอถอนคำแปรยัตติเพราะไม่ติดใจทั้งนี้นายชวนได้สั่งปิดประชุมเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาและคงเหลือมาตราที่รอพิจารณาอีก105มาตราโดยจะกลับมาประชุมในวันที่17มิถุนายนเวลา9นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ